ดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮปฟันนี่นะคะคลิปนี้นะคะจะพาไปรับของฟรีกันอีกแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่แมปปิดแลนด์กันเลยมาเข้ามาในแมปนะคะเราก็ไปที่ช็อปนะคะที่ช็อปนะคะจะมีของให้แลกแล้วก็มีของขายด้วยเดี๋ยวพี่จะแลกปีกอันนี้นะคะปีกอันนี้นะคะใช้เหรียญในเกมนี้ในการแลกนะคะอยู่ที่500เหรียญนั่นเองนะคะถ้าเก็บเหรียญที่มันลอยอยู่ในแมปนี้นะมันก็จะได้เหรียญที่ไว้แลกของนะแค่2เหรียญนะคะเราจะไปทําวิธีที่ได้เยอะกว่านะคะนั่นก็คือการมาทํางานนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็มาที่หน้าผับนะคะหน้าผับก็จะมีงานอยู่นะคะงานนี้นะคะก็เป็นเหมือนนักเลงนะคะก็จะได้แบบรอบละ35นะคะก็รับแล้วไปทำกันเลยก็วิ่งตามลูกศรไปนะคะลูกศรชี้ไปทางหลังเวทีเอ๊คนตีกันหลังเวทีนั่นไงอ่ะไม่ใช่หรอเข้าห้องน้ำแค่เราไปขัดส้วมด้วยเลยมีคนอยู่นะคะเขาก็บอกประมาณว่าให้คุ้มกันนะคะ NPC ที่ง่วงนอนอยู่นะคือไอตัวนี้มันง่วงนอนนะคะเราก็เป็นนักเรียนใช่ไหมก็หยิบคุ้มกันตอนมันนอนนั่นเองนะอันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะก็ไปตามลูกศรเลยนะคะมันจะให้ไปด้านหน้านะคะพอไปถึงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มแบบด้านบนนี้เลยนะคะลองไปทำรอบหนึ่งนะคะชี้ไปไหนเอ่ยอ๋อมาชี้ไปด้านบนต้องไปขึ้นบันไดด้านนู้นมี NPC รอเราอยู่นะคะเขาก็บอกว่า NPC ตัวนี้มันโกรธนะให้เอามันออกมาจากผับประมาณนั้นเองนะคะไปแล้วทุกคนก็ไปตามลูกศรเลยออกมาข้างหน้านะมีเหรียญเพิ่มแล้วนะคะรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจะครบ500แล้วทุกคน NPC มันทำอะไรอ่ะให้ลูกหลังชน NPC ล่วงเลยนะพี่ทำมืออะไรอ่ะลูกหลังเหรอมันจะอ้วกหรืออะไรเสร็จภารกิจแล้วก็ไปข้างหน้าเลยเย้ได้ครบ500เหรียญแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเป็นแรกกันเลยนะคะแล้วก็ไปช็อปเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้จะแล้วช็อปนะคะไปที่ปีกได้เลยนี่กดแรกชึบซื้อนะคะเราซื้อเหรียญด้วยเหรียญในเกมนี้นะคะไม่เสียโรบัคสักบาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่คือปีกที่ได้มาเมื่อกี้นะคะนี่ทุกคนได้แล้วปีกอันใหญ่ด้วยนะคะมีลวดลายนะคะเป็นปีกสีขาวแล้วก็ลายแบบปลายปีกจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะคะนี่ทุกคนน่ารักแน่นอนปีกสวยงามมากเลยไม่ต้องเสียโลบัคในการซื้อนะคะแล้วเข้าไปทํางานในเกมนะคะแล้วก็เอาเหรียญฟรีมาแลกนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็อย่าลืมมาเล่นในแบบนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยคลิปนี้ไปละจ้า